ม่ใช่ชาติตำรวจน้องเปิดหน้าเลยทุกคนเปิดหน้าหมดแล้วทุกคนสู้หมดโดยมีทีมกฎหมายทนายอนันชัยชัยเดชเนี่ยเป็นทีมในการดำเนินคดีทั้งคดีส่วนของแพ่งอาญาละเมิดอาญาทุจริตนะครับหรืออาจจะมีศาลปกครองเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เราจะดูเป็นเรื่องๆผมถือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากใครจะเป็นอะไรผมไม่ได้สนใจผมสนใจอยู่อย่างเดียวคือถูกหรือผิดนะครับถูกหรือผิดเมื่อกี้ผมถามน้องเขาบอกว่าเขาไม่ผิดผมก็เลยอยากจะยกตัวอย่างว่าคุณมินนี่เนี่ยเขาบอกว่าเขากล่าวหาว่าคุณมินนี่เนี่ยเป็นเจ้าแม่พนันออนไลน์ไอ้กับพนันออนไลน์ใช่ไหมครับในการเป็นเจ้าแม่พนันออนไลน์เนี่ยถามว่าตำรวจเขารู้ไหมเขาอาจจะไม่รู้หรืออาจจะรู้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องมาบอกผมแต่ถ้าบอกไม่รู้แล้วผมได้เงินมาเนี่ยผมเอาเงินเนี้ยไปจ่ายให้พ่อค้าแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวผัดหรือไปจ่ายในห้างสรรพสินค้าเนี่ยตำรวจจะต้องไปตามเช็คตามไล่ตามบินไปหาพ่อค้าแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวด้วยเหรอครับผมว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เปิดเผยต่อสาธารณชนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความลับของราชการทั้งนั้นเพราะว่าข้อมูลที่คุณดูดมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่สอทเขาเป็นคนดูดมาแล้วคุณเอาข้อมูลเนี่ยไปให้คนคนหนึ่งเนี่ยมาเผยแพร่มาเผยแพร่ให้สื่อมวลชนเนี่ยได้อย่างไรวันนี้ผมก็ออกรายการโหนกระแสใช่ไหมครับมันได้อย่างไรคุณแถลงเป็นฉากคุณแถลงเป็นฉากฉากฉากโดยขณะที่ตำรวจก็เงียบกริบผมก็เลยว่าเขาเป็นสตช.เขาเป็นโฆษกสตช.เหรอครับถ้าเป็นโฆษกจะได้รู้ไงนะครับเพราะฉะนั้นชุดพนักงานสอบสวนสอช.ทั้งหมดคุณเตรียมตัวไว้ก็แล้วกันไม่มีมวยล้มต้มคนดูเอาคือเอานะครับก็คือเราหลังพิงเชือกกูสู้แหลกเลยนะครับแต่ไม่ได้สู้แบบหัวชนฝานะครับเราสู้แบบผู้มีปัญญาชนน้องก็ทำความดีมาเยอะแยะพวกคุณไม่เคยคิดที่จะสรรเสริญเยินยอเขาเลยเหรอแต่พอทีเดียวเนี่ยโอ้โหคุณเอาเขาตายเลยนะอย่าเขาตายเลยแล้วผมอยากจะฝากเตือนนะฝากเตือนในคนที่มาเผยแผ่เนี่ยคุณระวังตัวไว้ดีผมเอาตายนะคุณดูผมนี่ผมฟังทำมากี่คดีดูไว้ก่อนแล้วผมเป็นทนายของใครมาก่อนแล้วผมทำคดีฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยมาเป็นร้อยแล้วมึงฟ้องจนชำนาญและเชี่ยวชาญอ่ะนะครับผมก็เลยอยากจะบอกตำรวจสอทด้วยความเคารพอย่างสูงนะทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่าทำในสิ่งที่ถูกใจเมื่อไหร่คุณนำสิ่งที่ถูกใจและไม่ถูกต้องอ่ะแล้วคุณจะรู้ว่านรกมีจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่มีผู้เล่นนะครับแล้ววันนี้ผมเชิญน้องๆเข้ามาเนี่ยผมบอกว่ายังไงก็สื่อมวลชนก็อยากได้ภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์ผมจะนำความจริงให้ปรากฏถ้าน้องคนไหนผิดเขาก็ต้องยอมรับผิดแต่ถ้าน้องคนไหนไม่ผิดเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาไอการย้ายเป็นเรื่องปกติธรรมดาโอ้ยท่านเสรีตอนที่ถูกสมัครไปอยู่สำนักนายกนะไม่พอโดนดำเนินคดีเป็น10กว่าคดีนะครับเสร็จแล้วก็โดนปลดเสร็จก็ต้องคืนตำแหน่งให้ท่านเพราะท่านไม่ผิดผมเป็นคนอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดอ่ะผมเป็นคนทำคดีให้ท่านเกือบทั้งหมดอ่ะไอเนี้ยกระจอกมากคดีของท่านแม่โจ๊กอัคคณีไม่ใช่โจ๊กผมไม่เอาโจ๊กหวานเจี๊ยบโจ๊กอัคคณีมันไม่หมูอย่างที่คิดที่ท่านโจ๊กอัคคณีบอกมันไม่หมูอย่างที่ท่านคิดนะครับเพราะว่าเราผมลืมบอกไปพ่อเป็นนักมวยพ่อผมชื่อสุริยาสิงห์พยัคฆ์เพราะฉะนั้นผมต่อยมวยเป็นนะครับผมไม่นั่นหรอกเดี๋ยวผมจะตกนะครับโอเคต่อเลยพี่โจ๊กครับเมื่อสักครู่ได้ไปพูดคุยกับลูกน้องเป็นยังไงบ้างครับอย่างนี้เมื่อกี้ผมคุยทุกอย่างแล้วแต่ว่าอย่างนี้คือเมื่อกี้ก็คุยกันหมดแล้วนะครับนะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะให้ธนานายชัยไปพูดดำเนินการทั้งหมดนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะบอกให้ท่านบอกท่านงี้ว่าเมื่อกี้ถามน้องเขาว่าคุณรู้จักกับมินนี่เขาบอกรู้จักนะตามนั้นแหละแต่ว่าเขาไม่รู้หรอกว่ามินนี่เนี่ยไปทำธุรกิจออนไลน์หรือไม่
พราะว่าคุณมินนี่เนี่ยเขาก็มีธุรกิจของเขาเพราะนั้นเนี่ยไอ้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาว่าเขาจะไปทำธุรกิจอะไรเราก็ไม่ทราบนั่นคือประเด็นและพอยต์ของเรื่องนี้ทั้งหมดเพราะนั้นคดีอาญาอยู่ที่เจตนาใช่ไหมครับอยู่ที่เจตนาที่เขารับเงินมาคุณรู้หรือเปล่าว่าเงินนั้นน่ะเป็นเงินที่ได้จากการกระทำความผิดกฎหมายถ้าเขาบอกไม่รู้มันก็จบนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยอีก 2-3 ปีครับที่บอกว่ารู้จักนะครับทั้ง8คนจริงๆหรือว่าแค่มีคนเดียวทุกคนนะครับทั้งคนทุกคนมินนี่ผมไม่รู้จักเขาแต่ว่าทุกคนเนี่ยยังพี่ผมคนเดียวรู้จักอันนี้เขารู้จักคนอื่นเขาไม่รู้จักก็ผมบอกว่าคนนี้ได้เงินมาจากมินนี่ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไปซื้อข้าวผัดผิดหมดเหรอว่าเมื่อกี้ที่บอกว่ารู้จักกันแต่ไม่รู้ทำอะไรก็คือเหมือนพี่หนึ่งคนเดียวใช่ไหมคะใช่ครับท่านอื่นไม่ได้รู้จักใช่ครับรู้จักแล้วรูปถ่ายเนี่ยเจอกันแค่ครั้งสองครั้งจากการเป็นคนที่รู้จักกับพี่ชายผมก็ไม่ได้รู้จักอะไรอย่างอื่นมาก่อนน้องบอกรูปถ่ายหน่อยดิรูปถ่ายถ่ายที่เราที่เห็นนะครับก็เป็นที่ตามที่สาธารณสถานนั้นเลยนะครับก็ปรากฏว่าบางครั้งก็เป็นภาพถ่ายคู่กันนะครับเป็นภาพที่คนรู้จักกันถ่ายเขาก็ชอบถ่ายรูปขอถ่ายนั่งบ้างนั่งใกล้บ้างอะไรบ้างถามว่าความสัมพันธ์เนี่ยรู้จักกันแน่นอนนะครับรู้จักกันแน่นอนมีความสนิทสนมพอสมควรแต่ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรนะครับพี่หนึ่งมีความสงสารคนที่ได้รับผลกระทบจากความสัมพันธ์นี้ถูกครับเรื่องนี้มันเกิดจากผมแล้วผมโอนไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นบางคนสนิทกับผมอย่างเงี้ยก็เป็นเหตุผลที่เขาต้องโดนใช่ไหมฮะน้องชายผมอย่างเงี้ยนะครับต้องโดนหรือว่าไปพาดพิงถึงผู้บัญชาผมเนี่ยจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ผมต้องรับแล้วผมต้องแก้เองนะครับอย่างตอนนี้มีพื้นที่ให้พี่หนึ่งได้ร้องขอมาเป็นธรรมอ๋อก็มีผมก็เดี๋ยวมอบหมายให้ท่านนายชายดำเนินการทั้งหมดครับครับมีความกังวลตอนนี้เป็นพิเศษไหมคะหรือว่าได้ติดต่อมินนี่หลังจากเกิดเรื่องไหมคะไม่มีเขายังไม่ได้คุยกันเลยครับตั้งแต่เขาถูกจับเขาไม่ได้คุยกันเลยหลังจากคุยกันเมื่อไหร่อะคะตั้งแต่เขาถูกจับเขาก็โทรหาผมครั้งเดียวนะเป็นต้นเหตุเลยโทรหาว่ายังไงบ้างโทรหาว่าถูกจับผมก็บอกว่าที่ไหนจับก็ไปประกันตัวพูดแค่นี้ก็จบเลยไปดูได้เลยฮะคุยกันไม่ถึง1นาทีมีหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าสาเหตุที่มินนี่ได้รับประกันตัวเพราะว่ารู้จักสนิทสนมกับตำรวจเนี้ยค่ะผมจะมีอำนาจอะไรล่ะครับเพราะว่าผมไม่ติดต่อใครให้เขาหามานะครับประกันตัวมาอยู่ที่ศาลถูกครับเราไปทำศาลไม่ได้หรอกที่ศาลก็ไปถามผู้กับโรงพักว่าผมได้โทรไปหาท่านไหมนะครับพี่หนึ่งรู้จักกับมินนี่มานานแล้วคบหากันมานานไหมครับพี่ก็เดี๋ยวอยู่จริงๆแล้วเดี๋ยวรู้จักปี63 2เดือนแล้วเขาก็หายไป2ปีก็มาเจออีกครั้งเมื่อต้นปีเนี่ยฮะแต่ก็ต้นปีมาถึงเนี่ยเจอกันไม่กี่ครั้งเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวให้เขามาตอบแบบผมพูดไปเนี่ยผมผู้ชายเดี๋ยวผู้หญิงให้เขาพูดเขาจะได้ไม่เสียหายนะครับครับพี่หนึ่งฐานะอะไรอะก็รู้จักกันรู้จักสนิทสนมเพราะว่าผมรู้จักกับแม่เขาผมเป็นผู้กับเมืองเลยเนี่ยปี63แม่เขาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเป็นกตตรโรงพักผมก็ไปเจอเขาในงานเลี้ยง2ครั้งนะครับจากนั้นผมก็ย้ายมาขอนแก่น2ปีก็ไม่เคยติดต่อกันเลยไปดูไปตรวจสอบได้มาเจออีกครั้งก็ต้นปีครับอย่างรูปที่เผยแพร่ออกมาคือเป็นที่นี่หรือว่าที่เป็นปีนี้ฮะปีนี้ที่ผ่านมาจริงๆก็ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยก็รูปถ่ายเนี่ยก็ท่านทรงสังเกตดูร้านอาหารบ้างนะครับงานเลี้ยงบ้างบางงานผมก็ไม่ได้ไปนะครับที่เขาไปที่เอามาออกนะฮะผมก็ไม่ได้ไปนะครับแล้วก็รูปที่อยู่ในอารีบทต่างๆนะครับท่านก็ดูว่ามันบางครั้งเนี่ยผมเนี่ยก็เป็นคนมีชื่อเสียงนะใช่ไหมครับพูดถึงอ่ะก็มีคนขอถ่ายรูปขอถ่ายอะไรเงี้ยมันก็เรื่องปกติแต่น้องก็ผมไม่ได้ปฏิเสธความรู้จักหรือว่าความสนิทสนมกันนะครับพี่หนึ่งมองยังไงคะว่าตอนนี้เอาเรื่องของมินนี่ในเรื่องส่วนตัวเอามาเปิดต่อสาธารณชนแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงก็นี่แหละครับผมว่าในเรื่องการดำเนินคดีพยานฐานก็ว่าไปถูกไหมครับแต่เรื่องที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวเจตนาทำให้เสียหายเนี่ยสิ่งไหนเป็นความผิดผมจะมอบให้ทนายความดำเนินการทุกเรื่องครับคิดว่าเป็นการดิสเครดิตของเราด้วยไหมคะก็เสียหายมาแล้วฮะถูกไหมครับผมก็ไม่เคยออกมาตอบโต้เลยแต่นี่มันเกินไปนะครับน้องหนึ่งเสียกำลังใจไหมครับไม่ครับคดีใหญ่มาหลายคดีโดนมาโดนอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาครับว่าไปตามกระบวนการครับขออนุญาตถามโดยรวมนิดนึงค่ะหลังจากมีรายชื่อถูกเด้งไปสปกตรแล้วกำลังใจทุกคนยังดีอยู่ไม่มีครับผมเป็นตำรวจนะครับผู้ใต้เป็นผู้ใต้บัญชาผู้บัญชาสั่งไปทำอะไรไปหมดครับเราพร้อมยืนยันในความบริสุทธิ์ใจแน่นอนครับผมไม่ได้ทำเกี่ยวข้องกับเว็บพนันว่าผมเป็นผู้สั่งการเว็บพนันมียอดเงินมาแค่นี้ผมจะเป็นเจ้าของได้ยังไงเห็นบอกว่ามีชื่อโยงไปบัญชีมาแล้วคะอยากจะชี้แจงตรงนี้ยังไงไม่เคยมีชื่อผมเกี่ยวข้องเลยไปถามก็ดูได้บัญชีผมมีบัญชีเดียวในชีวิตผมเนี่ยเป็นบัญชีเงินเดือนเท่านั้นเองแล้วผมไม่เคยมีบัญชีอื่นที่มันมีข้อมูลเปิดเผยแชทไลน์ที่ส่งบัญชีมาไปก็ 500,000 บาทอันนั้นอยู่ในคดีเดี๋ยวผมจะให้ผมได้มอบให้ทางทนายหมดแล้วเรามีพยานฐานที่จะชี้แจงตรงนั้นแต่ขอให้อยู่ในสำนวนการอยู่ในสำนวนการสอบสวนครับ
หมายถึงพี่ๆทุกๆคนนี้ก็คือบริสุทธิ์ใจทั้งหมดเลยเขาเดือดร้อนเพราะผมอย่างน้องๆดูหน้าเขาดิครับเขาเดือดร้อนเพราะผมแต่ละคนทำงานร่วมกันกับผมเงินผมไปเข้าอีกคนอีกคนนึงจ่ายไม่ให้อีกคนอีกคนอีกคนเนี่ยแล้วไปดำเนินคดีเขาหมดอย่างเงี้ยคนเรามันต้องพิสูจน์พิสูจน์ความผิดต้องให้ความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เขาด้วยนะครับเราอยากจะขอโทษท่านมิกโจ๊กหรือว่าเพื่อนพี่น้องขอโทษพี่มันอะไรพี่น้องเกียรติมีอะไรจะพูดนิดนึงไหมเห็นหน้าดูเครียดมากเลยเขาเดือดร้อนเพราะว่าสนิทกับผมนะอันนี้ครับตรงส่วนนี้มันก็เป็นข้อที่จริงนะครับที่จะต้องเอามาพิสูจน์ทราบกันต่อไปในภายภาคหน้าในทุกส่วนของความวิตกกังวลนะผมก็ไม่ได้มีวิตกกังวลนะครับเพราะเรื่องจริงคือเรื่องจริงนะครับตรงส่วนนี้นะครับความจริงก็คือความจริงนะครับแล้วเดี๋ยววันหน้าเราจะทราบว่าเรื่องจริงเป็นอย่างไรเรามองว่ามันเหมือนเป็นการแกล้งไหมคะอันนี้ผมไม่ทราบว่าข้อที่จริงเขามีมากน้อยเพียงไหนจริงๆเนี่ยออกหมายจับเนี่ยออกหมายจับชื่อนายภาคภูมินายนำเกียรติอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นระดับพลตำรวจตรีถูกไหมครับก็เรารู้อยู่แก่ใจว่าเนี่ยคือตำรวจต้องไปขอหมายจับที่ศาลอาญาทุจริตถูกครับแล้วทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเจตนาเนี่ยพวกผมมีไม่ได้หลบหนีผมเป็นตำรวจผมก็เดินไปมอบตัวนะวันนั้นนะครับไม่ได้หลบหนีอะไรไม่ได้ปกปิดใบหน้าด้วยท่านจะดูสังเกตดูผมขึ้นไปทุกที่ผมไม่เคยใส่หน้ากากเลยเพราะว่าผมไม่ได้ทำผิดนะท่านผู้การครับวันที่เข้าจับภูนั้นมีคอมมานโดเข้าไปจับภูดูมันรุนแรงกันไปไหมครับก็ตามภาพที่ปรากฏก็แล้วแต่พี่ที่พิจารณาครับนะครับตรงส่วนนี้ซึ่งผมก็เป็นข้าราชการตำรวจนะครับซึ่งการกระทำดังกล่าวเนี่ยก็ตามที่สื่อมวลชนก็คงได้ทราบแล้วก็คงทุกคนเห็นภาพก็คงจะพิจารณาและตัดสินใจได้ครับเขาคงไม่ไปกล่าวร่วมใครนะครับแต่ดูเมื่อเช้าเราเห็นนะก็พิจารณาได้นะครับทุกคนคงคิดไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับตรงส่วนนี้ก็เดียวกันนะครับเราจะฟ้องกลับไหมคะถ้าตรงไหนเป็นความผิดทำให้ผมเสียหายก็ต้องให้ท่านทนายดำเนินการไปเอาคืนแต่ว่าจะเป็นใครบ้างเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเราจะแจ้งเป็นระยะนะครับว่าจะเอาใครจะเอาคืนใครบ้างนะแจ้งก็ถ้าไปฟ้องใครที่ไหนจะแจ้งหมดแหละครับแจ้งทุกคนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวให้กำลังใจน้องเขาเต็มที่นะครับมีอะไรถามไหมครับหมดมาแล้วคำถามสุดท้ายครับผมตอนนี้พบคนใหม่ได้แล้วค่ะที่ทุกท่านอยากจะยังไงบ้างไหมคะผมไม่มีความเห็นหรอกครับนะเราถามท่านธนชัยดูผมเหรอเฉยอาจจะมีเซอร์ไพรส์อาทิตย์หน้าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวดูกันแล้วกันมีเซอร์ไพรส์ไหมคะมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ไหมคะบิ๊กเซอร์ไพรส์วงการไหนฮะก็ที่คุณถามนั่นแหละต้นตอของเรื่องทั้งหมดเลยไหมคะบิ๊กเซอร์ไพรส์นี้ก็ไม่ใช่ต้นตอที่คุณถามนั่นแหละอะไรที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวคุณก็รู้เองอนันตชัยไม่มีมวยล้มฟ้องมาเยอะแล้วฟ้องมาเยอะก็เสรีพิสุทธิ์ไงเสรีพิสุทธิ์ท่านเสรีพิสุทธิ์อะตัวอย่างไหมล่ะแค่นั้นนะครับสองทั้งสามทั้งไม่เกินแล้วครับรองหนึ่งครับตอนนี้จับเนี่ยเขาออกอาชีพของรองหนึ่งเป็นอาชีพอะไรครับเรื่องของผมไม่ดูเป็นอาชีพรับจ้างรับจ้างครับรับจ้างครับเป็นข้าราชการผมเป็นนายตำรวจก็ถือว่าตำรวจชั้นผู้ใหญ่ครับซึ่งทุกคนก็รู้เป็นตำรวจใช่เขาเองก็รู้เลยครับเขารู้อยู่แล้วเวลาในเรื่องพฤติการไปบอกว่าผมเป็นตำรวจพฤติกรรมแห่งคดีเขาเรียกว่าพฤติการแห่งคดีในหมายเป็นเราเป็นที่รับจ้างอันนั้นเขาต้องตอบครับแล้วก็ศาลเขาไต่สวนคำร้องวันที่25ตุลาศาลตั้งไต่สวนแล้วตอนนี้ศาลสั่งไต่สวนกรณีละเมิดอำนาจศาลแล้วครับ25ศาลอาญาศาลอาญาครับศาลอาญาครับศาลอาญาใน25ตุลา25ตุลาครับ25ตุลาครับไต่สวนที่ไปยื่นเมื่อวันซืนเนี่ยครับโอเคนะครับน้องมีอะไรไหมเราจะไปให้กำลังใจกับยี่ห้าได้ครับแล้วก็อาทิตย์หน้ามีเซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไพรส์ดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับวงการสีกากีดูแล้วกันไม่มีมวยล้มนะครับเดี๋ยวเราคุยกันโอเคจะชี้แจงเรื่องของบัญชีทุกอย่างผมมอบให้ผมไม่มีความเห็นอะไรครับนะเป็นเรื่องที่ผู้บัญชาท่านพิจารณานะครับนะครับจะกังวลในเรื่องของการคบคดีไหมครับก็ต้องยินดีกับท่านเนี่ยท่านเป็นผบ.ก็ต้องยินดีนะครับนะเราก็ต้องร่วมงานกับท่านไปเราไม่ได้มีข้อพิพาทกับท่านไม่มีครับไม่มีใครคนบอกครับนะครับเรายืนยันไหมคะถ้าลองคิดดีสรุปแล้วท่านเกี่ยวไหมฮะโอเคนะน้องโอเคครับถามมาเลยเนี่ยถามอยู่ตัวจนเป็นถามเลยก็ถามเลยเ
ทุกอย่างผมมอบให้ทางทนายอนันชัยหมดแล้วนะครับมีอะไรมาเรียนต่างๆสอบถามท่านทนายได้เลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับทางสำนวนในคดีนะครับมอบให้ทางท่านทนายเป็นคนจัดการทั้งหมดนะครับได้เลยครับจะเรียกเงินไปหมุนไม่ได้เงินชดเชยมีข่าวใช่ไหมฮะไม่ครับไม่มีอยู่แล้วครับไม่มีครับยุ่งเกี่ยวกับการพนันไหมครับพี่ไม่ครับไม่ครับผมเป็นตำรวจผมไม่เล่นการพนันอยู่แล้วครับแต่เรามีการแบบช็อตหรือหยิบมือของเงินอันนี้ผมมอบให้ทางทนายผมนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับสาระสำคัญในสำนวนคดีนะครับนะไม่อยากเปิดเผยนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ในการสู้คดีนะครับผมนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับครับโอเคนะครับ